สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงใหม่นะครับของช่องนี้นะครับก็คือภาพ FA สวยๆของ FC นั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกับภาพ FA ของ FC นะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่มันจะเป็นแบบว่าเอาภาพสวยๆนะครับที่แบบว่าสวยๆเลยนะมันอาจจะเคยมีมาในพาร์ทแรกพาร์ทอะไรแล้วนะครับก็ทำไมเริ่มมามันต้องเป็นภาพนี้ด้วยวะเนี่ย เดี๋ยวนะโอ้โหก็คือเราจะเอาแต่ภาพสวยๆมาพูดกันนะครับภาพแรกก็เป็นแบบว่าดีทุกอย่างยกเว้นภาพยกเว้นท่าทางทำไมต้องเป็นกูกับไอซิมด้วยนะฮะมาดูภาพต่อไปนะครับโอ้โหภาพนี้ผมก็ชอบเหมือนเดิมมองเท่าไหร่ก็ชอบนะครับทำไมมันดูแบบมีเสน่ห์อย่างว่าซันเฟสนายนี่มันหล่อจริงเลยซันเฟสภาพต่อไปนี่โอ้โหต่างคนเฮ้ยผมก็ชอบภาพนี้นะมันดูแบบว่าดูมีอารมณ์ในภาพดีอะแบบว่าแบบสื่ออารมณ์ได้ถูกอะนะครับรูปนี้นี่แบบว่าเป็นคล้ายๆกับที่บอกว่ารวมร่างกันน่ะสีสวยดีครับเรื่องลายเส้นนี่ก็สวยดีนะครับผมรูปนี้ดูรูปนี้ครับโอ้โหเหมือนฟ้าใสจะเขินนะครับแล้วเรานี่ทำหน้าแบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเขาเขินเนี่ยโอ้โหนี่แบบว่าเป็นฟ้าใสเวอร์ชั่นที่แบบว่าเหมือนเป็นนักเรียนไทยไงไม่รู้นะดูชุดกับกระโปรงสิส่วนเราก็น่าจะเป็นแบบมหาลัยอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมด้านหลังก็เป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็มีแบ็คกราวด์สีชมพูนะครับผมอันนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาผมน้อยนะครับก็นี่เป็นแบบว่าซันเฟสน่าจะเป็นซันเฟสเวอร์ชันแบบผู้หญิงใช่ไหมอีกอันนึงก็เป็นฟ้าใสนะครับแล้วก็มีไอซิมซิมิเกาะที่ไหลด้วยนะครับโอ้โหไอซิมนี่มึงมาตลอดเลยเนี่ยไม่อยากให้มาเลยนะครับแต่รู้สึกว่าซันเฟสนี่มีเขี้ยวด้วยนะไม่รู้ซันเฟสหรือว่าเขาวาดผู้วาดไงไม่รู้น่าจะเป็นซันเฟสนะครับเพราะว่าเรื่องชุดนี่เหมือนเลยเหมือนซันเฟสเลยนะครับมาดูรูปนี้นะครับโอ้โหวาดในกระดาษแต่ว่าสวยมากเลยนะครับเป็นการใช้ปากกาแดงในการระบายสีนะครับโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับส่วนฟ้าใสนี่ก็น่าจะเป็นสีไม้ระบายนะครับโอ้สวยเหมือนกันครับรูปนี้นี่แบบว่าเป็นซันเฟสแบบว่าม้วนผมของฟ้าใสอยู่นะครับมันดูแบบมันดูดีอ่ะคือผมชอบอ่ะอีกแง่นึงก็คือภาพบางทีคุณอาจจะมองแบบว่ามันไม่สวยแต่ผมชอบไงเข้าใจว่าผมชอบผมจะเอาเป็นภาพที่ผมชอบแล้วสวยก็แล้วกันนะครับอุ้ยรูปนี้นี่แบบว่าซันเฟสนี่แบบเหมือนจะหาเรื่องฟ้าใสนะครับฟ้าใสก็ทำหน้าเขินนะครับผมโอ้แล้วมีไอซิมทำหน้าเหวอตรงนั้นนะฮะมาดูรูปนี้ครับเป็นแบบว่าซันเฟสกำลังแบบว่าจับห่วงฟ้าใสอยู่นะครับโอ้โหในรูปนี้น่าจะเคยดูมาแล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเคยดูมาแล้วนะครับรูปนี้ดิโอ้โหเซ็กซี่เหลือเกินภาพนี้นะครับเป็นซันเฟสเวอร์ชันผู้หญิงนะครับผมโอ้โหโคตรสวยเลยว่ะเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นผู้หญิงดีไหมเนี่ย มาดูรูปนี้รูปนี้ได้แบบว่าโอ้โหเป็นแบบว่าแนวคล้ายๆแนวแบบตลกนิดนึงครับดูหน้าซันเฟสดิเหมือนง่วงนอนไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ฟ้าใสนี่โอ้โหไอซิมนี่ยกฟ้าใสไอซิมเหมือนเป็ดเลยว่ะ โอ้โหดูดิโคตรเท่นะครับรูปนี้ได้แบบว่าวาดในกระดาษนะครับผมแต่ว่าก็สวยมากเลยนะครับโอ้โหขนาดระบายสีในกระดาษยังสวยเลยอ่ะแล้วก็เป็นซิมซิมีนะครับอยู่ด้านหลังนะครับผมโอ้โหมาดูรูปนี้หูรูปนี้เวอร์ชั่นฟ้าใสนี่น่ารักมากผมชอบมากเลยแบบคาวาอี้สุดๆนะครับแล้วก็มีซันเฟสอยู่ตรงกลางนะครับโอ้เมาส์บางแป๊บนึงมีซันเฟสอยู่ตรงกลางนะครับโอ้โหแต่เป็นเหมือนตุ๊กตาเลยนะซันเฟสเนี่ยรูปนี้โอ้โหไม่กัดโอ้ไม่อยากจะดูเลยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยโอ้ดูไอซิมนิ้วไอซิมโอ้โหแล้วดูดิใส่ข้อมือด้วยอะภาพต่อจากนี้มันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมขอไม่คิดดีกว่ามาดูรูปนี้โอ้ยชอบสีมากสีรูปนี้ชอบมากครับคือสีมันดูสวยมันดูเหมือนหนังแบบหนังมาแหละมันดูเหมือนหนังอะหนังแบบสวยอะสวยดูรูปนี้โอ้โหรูปนี้เห็นแล้วจุกเหมือนเดิมนะครับ เป็นฟ้าใสเตะไข่ นะครับผมโหก็ชอบดีนะมันสวยดีอะคือมันดูแบบมันดูสวยอะผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็ดูสวยนั่นแหละครับดูรูปนี้นะครับเป็นแบบว่าอุ้ยรูปนี้นี่ผมชอบอย่างนึงคือมันดูแบบว่ามันดูแบบเหมือนกับสิ่งจริงๆอ่ะคือแบบว่าซันเฟย์กำลังนอนเล่นโทรศัพท์ซึ่งมีแบบว่าเหมือนวิดีโอคอลกับฟ้าใสแต่เหมือนเป็นโลกอนาคตนิดนึงนะครับมีฟ้าใสเด้งขึ้นมานะฮะโอ้อย่างงี้ก็แจ่มเลยเด้สวยมากครับรูปนี้โอ้ยนี่รูปนี้นี่แบบว่าเท่เลยนะครับซันเฟย์นี่โคตรเท่เลยว่ะหล่อด้วยฟ้าใสก็น่ารักแล้วก็สวยด้วยนะครับแต่ทำไมต่างคนต่างมองไปที่อื่นนะครับอาจจะงอนกันอยู่ก็เป็นได้นะครับโอ้ยรูปนี้นี่แบบว่าเป็นซันเฟย์กับฟ้าใสนะครับโอ้ยฟ้าใสน่ารักว่ะเวอร์ชันนี้แต่ทำไมรู้สึกว่านมเบี้ยวๆวะอ๋ออาจจะมองผิดหรือเปล่าวะช่างมันไปที่อื่นดีกว่าทำไมกูต้องมองตรงนั้นด้วยวะมันดูโอ้ my god รูปนี้นี่แบบว่าสุดยอดไปเลยนะฮะแต่ว่ามันอาจจะเกินอายุไปนิดนึงขอไปอีกรวดเร็วนะครับรีบดูเร็วหรือสต็อปดูได้ผมไปกันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนแบนนะครับผมกลัว ดูรูปนี้นะครับโอ้โหเป็นซันเฟสนะครับเป็นเหมือนครอบครัวเลยนะซันเฟสซิมนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นลูกของฟ้าใสนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครคือพ่อกันแน่นะครับระหว่างซันเฟสกับไอซิมนะ หรือว่าควบคู่ใช่หรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับโอ้ยรูปนี้ได้แบบว่าเพื่อนผมวาดให้เหมือนเดิมนะครับก็วาดเป็นแบบว่าซันเฟสกับฟ้าใสนะครับฟ้าใสเวอร์ชันที่แบบว่าผมติ่งหูนะครับแสดงว่ากำลังเรียนอยู่นะเหมือนกำลังเรียนอยู่สองคนเนี่ยเหมือนยังเรียนไม่จบนะครับมาดูรูปนี้นะครับเป็นซันเฟสนะครับกำลังถือแบบว่าโทรศัพท์แล้วก็เขียนว่าซันเฟสโหลดในโทรศัพท์นะครับโอ้โหน่ารักดีว่ะเท่ด้วยนะฮะรูปนี้
โอ้รูปนี้ได้แบบว่าเป็นซันเฟสอุ้ยขนาดโทรศัพท์ยังสีแดงนะครับซันเฟสเอ้ยแต่ดูหล่อมากเลยซันเฟสเนี่ยดูฟ้าใสดิอู้น่ารักเหมือนกันครับรูปนี้ได้แบบโอ้อันนี้เหมือนแบบว่าเหมือนหยอกกันนะแลบลิ้นต่างคนต่างแลบลิ้นนะครับโอ้บนหัวเรามีซิมซิมิส่วนบนหัวฟ้าใสนี่น่าจะเป็นคนวาดนะครับเอ้ยน่ารักดีว่ะสุดยอดเลยอ่ะโอ้รูปนี้นี่แบบว่าดูไอซิมนี่ทำหน้ากุนตีนนะครับแล้วเราก็ทำหน้าเสียงๆนิดนึงนะครับโอ้มีรูปตีนบนไอซิมด้วยนะครับส่วนฟ้าใสนี่ไม่สนใจอะไรเลยนะครับผมโอ้ดูเราไอซิมนี่แม่งดูเป็นแบบคู่กัดกันมากเลยโอ้ยรูปนี้ก็น่ารักเหมือนกันครับฟ้าใสมีเขี้ยวซะด้วยนะครับส่วนเราก็ถือดอกกุหลาบนะครับพร้อมกับมีไอซิมเกาะที่ไหล่อีกแล้วไอซิมจะมาอะไรนักหนานี่กูเบื่อแน่เหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้จบแล้วนะครับก็ภาพสวยๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมคัดมาได้นะครับมันอาจจะมีภาพสวยที่หลงเหลืออยู่นะครับแต่ว่าใครที่คิดว่าตัวเองวาดสวยแล้วผมไม่ได้เลือกมาเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะไม่เห็นนะครับไอ้ที่ผมเลือกมาเนี่ยคือมันมีเป็นแบบเป็นพันภาพเลยนะแล้วผมเลื่อนลงอ่ะผมจะเอารูปที่ผมแบบว่าสะดุดตาผมมากที่สุดอ่ะคือมันสะดุดตาแล้วผมก็จะเอาภาพนั้นมานะครับก็ไม่ต้องเสียใจแล้วกันถือว่าวาดให้ผมแบบด้วยใจนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่วาดมาให้นะครับใครที่อยากวาดได้อีกก็ส่งมาในแฟนเพจอย่างเดียวพอผมเปลี่ยนใหม่แล้วส่งมาในแฟนเพจก็แล้วกันเพราะว่าส่งใน Facebook ส่วนตัวผมอ่านไม่ทันจริงๆนะครับคนส่งมาเยอะมากแต่ส่งในแฟนเพจเนี่ยคนมันจะส่งน้อยนะครับก็ส่งมาด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปเลยครับทุกคนบ๊ายบายจุ๊บๆไปละให้ดูกันอีกรอบเอาไปเอาไปเอาไปเร็วๆไปละครับบ๊ายบายทุกคน